วัสดีครับกิตกิษดานะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ Mystery Shop .bkk นะครับก็แบรนด์ Mystery Shop .bkk มาจากตอนแรกคือกิตทำธุรกิจโรงแรมชื่อโรงแรม Mystery กิตก็เลยให้คอนเซ็ปต์เหมือนฟีลแบบว่าเป็นโรงแรมปริศนากิตก็เลยแตกลายออกมาเป็นแบบเสื้อผ้าเพราะว่าตัวเองคือเรียนจบด้านแฟชั่นมาอะไรเงี้ยก็เลยเอาชื่อนั้นมาใช้เราอยากให้เหมือนแบบคนที่ติดตามแบรนด์เรารู้สึกว่าแต่ละครั้งเนี่ยเราจะออกอะไรออกมาแบบคาดเดาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบดูแบบเป็นปริศนาแล้วก็ส่วนตัวชอบชื่อประมาณนี้อยู่แล้วมันดูแบบเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนคอลเลกชันที่ทำประกวดเนี่ยครับคือกิจกำลังจะมีไลน์ที่เป็นแบรนด์ของผู้หญิงออกมาแล้วก็เข้ากับคอนเซ็ปต์ที่กองประกวดเขาตั้งไว้พอดีคือเหมือนรักโลกอะไรอย่างเงี้ยไม่เพิ่มขยะให้กับอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างเงี้ยกิจตั้งใจจะเอาเสื้อมือสองแล้วก็พวกเศษผ้าอะไรเงี้ยครับมาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มใหม่โดยที่แบบว่าไม่ให้แบบพยายามไม่ให้เกิดขยะอะไรเงี้ยอย่างคอลเลกชันนี้กิจก็เลยได้นำเสื้อฮาวายอะครับคือไปลือมาจากตลาดมือสองอะไรเงี้ยแล้วก็นำมาปักใช้การปักลูกปัดเอาให้เกิดแบบเลื่อมมีความเล่นแสงเล่นไฟแล้วก็แบบเพิ่มมูลค่าให้กับมันได้แบบก็ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็นำพวกแบบเศษผ้าเหลือจากคอลเลกชันของผู้ชายครับนำมาทำเป็นเสื้อเป็นกางเกงแล้วก็นำเอกลักษณ์ของเมืองไทยคือการใช้ผ้าไหมแต่ผ้าไหมเนี่ยกิจก็เลยนำผ้าไหมของจังหวัดน่านนะครับเพราะว่าเห็นว่าลวดลายมันค่อนข้างดูกราฟิกซึ่งมันชื่อว่าผ้าไหมลายน้ำไหลอะครับมันจะมีความแบบว่าเป็นเคิร์ฟๆดูเป็นแบบเหมือนฟีลแบบเราดูทีวีแล้วทีวีมันเออร์เลอร์อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบซ่าๆอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะดูทันสมัยแล้วผ้าไหมจะมันจะมีด้านหน้าด้านหลังกิจจะไม่ใช้ด้านหน้าเพราะด้านหน้ารู้สึกว่ามันก็คือผ้าไหมธรรมดาที่แบบทุกคนก็มองรู้ว่ามันคือผ้าไหมกิจก็เลยกลับด้านมันเป็นด้านหลังเพื่อให้มันมีความแบบลุยๆแล้วมันจะดูเออร์เลอร์มากขึ้นอะไรเงี้ยแบบหลอกคนว่าแบบเอ้ยมันไม่ใช่ผ้าไหมนะเพราะว่าถ้าถามความจริงแล้วเนี่ยแบบวัยรุ่นจะใส่ผ้าไหมไหมซึ่งกิจคิดว่ามันยากมากเพราะว่ามันยังมีความแบบหลายๆอย่างมันค่อนข้างใส่ได้ยากกิจเลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้มันดูใส่ง่ายขึ้นกิจก็เลยแบบค้นหาลายที่คิดว่าเออคนน่าจะชอบแล้วดูไม่เป็นผ้าไหมจ๋าจนเกินไปแต่พอแบบเออมาดูดีเออมันคือผ้าไหมไทยนะอะไรเงี้ยแล้วมันดูทันสมัยแล้วมันก็ดูสนุกมากขึ้นโดยการแบบกลับด้านอะไรเงี้ยใช่ครับก็ประมาณนั้นช่องทางการติดต่อของแบรนด์กิจก็จะมี IG Facebook นะครับก็ IG ชื่อ mysteryshop.bkk Facebook ก็จะเป็น mysteryshop.bkk เลยนะครับ LINE@ ก็เหมือนกัน mysteryshop.bkk ครับขอบคุณครับ